ไปตามติดอีกหนึ่งคดีคุณผู้ชมเรื่องของขบวนการจัดหาให้มีการค้าประเวณีในจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะซึ่งล่าสุดเองนะคะก็มีการยื่นเรื่องให้ DSI นั้นรับเป็นคดีพิเศษด้วยค่ะไปก่อติดข่าวใหญ่เรื่องนี้กันคุณผู้ชมกรณีที่มีการจัดหาให้มีการค้าประเวณีโดยหลอกลวงหญิงวัยรุ่นให้เสพยาเสพติดก่อนข่มขู่ให้ขายบริการที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนในพื้นที่บ้านน้ำเพียงดินแล้วก็ระบุว่ามีตำรวจอยู่เบื้องหลังครั้งนี้ด้วยนะคะซึ่งเมื่อเช้าที่ผ่านมาค่ะฝั่งของปลัดอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนคุณบุญยฤทธิ์นิปวณิชในฐานะประธานสมาพันธ์ปลัดอำเภอแห่งประเทศไทยนะคะเดินทางเข้าพบทางผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาคเหนือยื่นหนังสือรวมไปถึงข้อมูลหลักฐานค่ะเกี่ยวกับคดีบังคับเด็กสาวในจังหวัดแม่ฮ่องสอนค้าประเวณีซึ่งก็มีการกล่าวหาว่ามีตำรวจเกี่ยวข้องในการบังคับคดีให้เด็กสาวค้าประเวณีด้วยที่สำคัญคุณผู้ชมมีผู้ใช้บริการเป็นกลุ่มข้าราชการระดับสูงรวมไปถึงคนที่มีชื่อเสียงในพื้นที่นะคะค่ะลักษณะคือเป็นการเรียกร้องขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษพิจารณารับเป็นคดีพิเศษหรือว่าเป็นหน่วยงานกลางในการร่วมตรวจสอบหลังจากพบว่าการดำเนินคดีไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควรทำให้ผู้เสียหายหวั่นเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมค่ะคุณบุญยฤทธิ์ยังเปิดเผยด้วยว่ามีเด็กสาวอีกจำนวนนับ10คนที่ถูกบังคับให้ค้าประเวณีเช่นกันเวลานี้ส่วนใหญ่ได้ย้ายออกไปอยู่ในนอกพื้นที่เกือบหมดแล้วเนื่องจากเกิดความหวาดกลัวทั้งกลัวผู้กระทำผิดที่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็กลัวว่าจะตกเป็นข่าวเพราะว่าทางครอบครัวไม่ทราบว่ามาค้าประเวณีจากข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มเด็กสาวที่ถูกบังคับค้าประเวณียืนยันนะคะว่ามีข้าราชการระดับสูงในพื้นที่เคยซื้อบริการทางเพศจากเด็กสาวแน่นอนบางรายถึงขนาดว่าเอาบัตรประจำตัวข้าราชการออกมาแสดงให้ดูเพื่อความน่าเชื่อถือแล้วก็มีรายงานด้วยนะคะว่าเด็กสาวที่ถูกบังคับค้าประเวณีบางคนเนี่ยน้องเขาติดเชื้อโรคร้ายแรงด้วยนะคะหลังจากนี้ก็ฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเพิ่มเติมค่ะค่ะเพราะว่าเรื่องนี้นะคะทางคุณแม่ที่จูงมือน้องวัย19มาแจ้งความครั้งแรกนี่บอกว่าคดีนี้ไม่คืบนะคะผ่านมาหลายเดือนแล้วเดี๋ยวเราคงตามติดกันละค่ะว่า DSI จะรับเป็นคดีพิเศษหรือเปล่านะคะ